จากการมาของ Toyota Revo ใหม่นั้นเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรหลังจาก Revo ปรับหน้าตาตัว4ประตูยกสูงให้เป็นลักษณะเดียวกับ Rocco ทั้งหมดพร้อมเพิ่มความปลอดภัยมาตรฐานใหม่ในหลายรุ่นนั่นจะทำให้สถานการณ์การขายของ Toyota ดีขึ้นกว่าปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนในฐานะที่ Revo อยู่ในช่วงปลายโมเดลทางด้านค่ายคู่แข่งอย่าง Ford Ranger มีการเปิดตัวและส่งมอบรถให้ลูกค้าชาวไทยแล้วแม้ว่าตัวเลขยอดขายจะยังห่างจาก Toyota แต่ด้วยความสดใหม่ของโมเดลและเทคโนโลยีอาจมีการแย่งส่วนแบ่งออกไปจาก Toyota ไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือคู่แข่งตลอดการอย่างเจ้า Isuzu D-Max ซึ่งเป็นโมเดล All New ที่มีความสดใหม่มากกว่าส่งผลให้ทำตัวเลขยอดขายเป็นกอบเป็นกำหากดูจากข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี Isuzu มียอดขาย D-Max อยู่ที่ 92,344 คันToyota Revo อยู่ที่ 75,766 คันมีส่วนต่างถึง 16,578 คันโดยการปรับออปชันใหม่ของ Revo เริ่มตั้งแต่ตอนเดียว 2.8 ขับ4เพิ่มเกียร์ออโต้มาให้แล้ว4ประตูเตี้ย Z Edition เปลี่ยนลายล้อแม็กใหม่และเพิ่มขนาดจาก16เป็น17นิ้วทั้งยังโหลดช่องล่างลง23มม.แบบเดียวกับรุ่น GR Sport อีกไฮไลท์คือตัวยกสูง4ประตูตัดสินใจเอาหน้าตาของเจ้า Revo Rocco มาใส่ให้เป็นหน้าตามาตรฐานแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินลูกค้าชาวไทยบ่นกันอย่างหนาหูว่าหาก Toyota อยากให้การดีไซน์ในส่วนด้านหน้ารถดีขึ้นรวมถึงยอดขายดีขึ้นให้เอาหน้า Rocco มาใส่ในตัวปกติซึ่งตอนนี้ Toyota ก็จัดให้แล้วนะครับแน่นอนว่าจะมากับคิวซุมล้อสีเทาดำเพียงแต่ไม่มีสปอร์ตบาร์กระบะท้ายและกรอบตกแต่งเมื่อเปิดฝาท้ายเป็นต้นส่วนหนึ่งอ่านมาจากตัวรถของเจ้า Revo นั้นอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ในอีกไม่ช้าจึงกล้าใส่ออปชันความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมแม้ว่าจะเป็นคุมการทรงตัว VSC เสริมแรงเบรก BA ป้องกันการลื่นถลาย TRC คุมการสายของส่วนพ่วง TSC ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED และช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ทั้งหมดนี้ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวยกสูงทุกรุ่นครอบคลุมทั้งสมาร์ทแคปและดับเบิ้ลแคปซึ่งระบบดังกล่าวยังมีให้ในตัวขับ4เกียร์ออโต้ที่เป็นรุ่นย่อยใหม่ได้เช่นกันจากการเพิ่มออปชันและปรับหน้าตาใหม่นั้นนับว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับแม้ข้าวของต่างๆจะไม่ใช่ระบบใหม่ใน Revo ก็ตามนอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันกำลังเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาจำหน่ายต้องแพงขึ้นไปด้วยนะครับบางรุ่นของ Revo มีการเพิ่มเพียงกรองอากาศ PM 2.5 แต่มีราคาแพงขึ้นจากเดิม 25,000 บาทสุดท้ายอยากสอบถามความเห็นทุกคนการปรับโฉมของ Revo ใหม่ในครั้งนี้จะสามารถดันยอดขายไปทัดเทียม Isuzu D-Max หรือทำยอดขายแซงหน้าได้หรือไม่โปรดแสดงความเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ